วัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกับทีมงาน iBox ของพวกเราอีกครั้งนึงเนาะสำหรับนี้จะเสนอตอนจะเกิดอย่างขึ้นเมื่อ2อย่างใหญ่จากเอารบอย่างทีมชาติฝรั่งและเยอรมันต้องมาพบกันตั้งแต่นัดทำอีกของการแข่งขันบาสเกตบอลยูโร2020ดังที่ว่าการแข่งขันบาสเกตบอลยูโร2020เลื่อนการแข่งขันมาเตะในระหว่างวันที่12มิถุนายน12กรกฎาคม2021ดังนั้นวันนี้พวกเรามีโอกาสดีใช่ไหมวิเคราะห์การแข่งขันหน่อยเราจะไปเบิ่งกลุ่ม F ของการแข่งขันยูโร2020ซึ่งว่าเป็นกลุ่มทีมน่าสนใจหลายเนาะหลังจากมีทั้ง4ทีมมีความแข็งแกร่งมีลีกี้พอๆกันเนาะซึ่งว่าทีมใดพลาดบอกได้เลยว่าโอกาสที่ตกรอบมีสูงเนาะเดี๋ยวก็ลุ้นเหนื่อยในการเข้ารอบเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปเบิ่งกลุ่ม F กันก่อนเนาะว่ามีทีมใดกันแน่ฮังการีฝรั่งเศสโปรตุเกสและเยอรมันซึ่งว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่น่าสนใจหลายตั้งจากเยอรมันเป็นแชมป์บอลโลกปี2014ฝรั่งแชมป์บอลโลกปี2018และเป็นทั้งของแชมป์ยูโร2016อีกด้วยโปรตุเกสเป็นแชมป์บาสเกตบอลยูโร2020ส่วนฮังการีเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้จะไปเบิ่งความพร้อมของคู่เอกประจำรายการนี้ซึ่งอาจจะเป็นคู่ที่ง่ายที่สุดในรายการนี้ก็คือทีมชาติฝรั่งพบกับทีมชาติเยอรมันที่จะลงแข่งขันในวันนี้วันที่15มิถุนา2021ซึ่งตรงกับเวลา2โมงของวันที่16มิถุนาตามเวลาในประเทศเฮาเนาะซึ่งเขาไปเริ่มกันที่ทีมชาติฝรั่งกันก่อนเนาะทีมชาติฝรั่งถึงหนกให้เป็นตัวเต็งหนึ่งในรายการนี้เนาะเนื่องจากว่าเป็นทีมที่แข่งกันและมีนักเตะที่โดดเด่นในแชมป์บาสโลกปี2018ที่บราซิลและเป็นของแชมป์บาสเกตบอลยูโร2016ที่ฝรั่งเส้นทางการเข้าสู่บาสเกตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายด้วยการชนะ8จาก10นัดในรอบคัดเลือกซึ่งว่าเป็นอันดับหนึ่งของสายสามารถยิงไปได้ถึง25ประตูจากการลงสนาม10นัดสำหรับนักเตะที่น่าจับตามันยังเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้องตวนกิสมันคิงเร่โกมันปอปอกวากองเตลาฟาเอลวาลานและเบนเซม่าที่ว่าสร้างความตื่นเต้นในการกลับมารับใช้ทีมชาติฝรั่งในรอบหลายกว่า5ปีส่วนคีย์แมนของฝรั่งก็ยังเป็นเอ็มบัปเป้นะที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขันบาสเกตบอลสโมสรตัวและแอสซิสต์อีก7ครั้งให้กับเพื่อนของทีมในสโมสรปารีสแซกซ์แซกแมนสโมสรสำนักในประเทศฝรั่งเดี๋ยวไปเป็นทีมชาติเยอรมันกันต่อนะทีมชาติเยอรมันนั่นนี่ถือเป็นลานตากับทีมชาติฝรั่งเนื่องจากว่าในยูโร2016ทีมชาติฝรั่งเอาชนะทีมชาติเยอรมันไป2ตัวต่อ0ในรอบรองชนะเลิศส่วนในบาสโลก2018ทีมชาติเยอรมันก็ฟอร์มตกทั้งที่ว่าเป็นฐานะแชมป์เก่าแต่ตกรอบคัดเลือกแบบสุดซอกโดยการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มจากการมีเพียง1คะแนนจาก3นัดเท่านั้นยังไงก็ตามในยูโร2020เชื่อว่าจะเป็นโอกาสแก้ตัวของทีมชาติเยอรมันที่จะกลับมาบินสูงในอีกครั้งนึงในยูโร2020รอบคัดเลือกทีมชาติเยอรมันสร้างผลงานโดดเด่น7นัดและเสีย1นัดมีใส่คะแนนเขาเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มโดยยิงประตูไปแบบถล่มทลาย30ประตูสำหรับนักเตะที่น่าติดตามของทีมชาติเยอรมันชุดนี้ประกอบมีโทมัสมูเดอร์และโทนี่โคลสซึ่งว่าเป็น2นักเตะคนอายที่มีประสบการณ์กับทีมชาติมาหลายปีนอกจากนั้นยังมีเควินโพลันติโมแวนเนอร์นักเตะสายเลือดใหม่เช่นเดียวกับไคฮาวเวอร์อายุเพียง21ปีจากเซลซีและเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทีมชาติเยอรมันชุดนี้พาเซลซีคว้าแชมป์บาสเกตยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตู0ซึ่งฮาวเวอร์ก็เป็นคนที่ว่ายิงประตูใส่กับทีมอีกด้วยไปเบิ่งสถิติการพบกันทั้ง4นัดหลังสุดนะก็มีทีมชาติฝรั่งชนะ 2-0 ในยูโร2006และกัน 2-2 ในนัดอุ่นเครื่องปี2017เสมอกัน 0-0 ในยูฟ่าเนชั่นลีกปี2018และฝรั่งเอาชนะ 2-1 ในยูฟ่าเนชั่นลีก2018